ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเขาใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันที่นี่เรื่องเล่าดีๆกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะสี่แผ่นดินค่ะบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชยิ่งฟังก็คงจะยิ่งสนุกแล้วก็ยิ่งอินนะคะอินไปกับชีวิตของพลอยฟังแล้วภาพวิถีชีวิตสมัยรัชกาลที่5ก็คงจะบันเจิดแจ่มอยู่ในใจจนหลายคนนึกอยากจะขึ้นไทม์แมชชีนแล้วก็ย้อนเวลาไปหาอดีตถ้ามีเครื่องไทม์แมชชีนไว้คอยบริการน่าสนใจนะคะอยากรู้เนาะว่าชีวิตในสมัยนั้นนี่จะเป็นยังไงคงเย็นๆดี ชีวิตที่ไม่มีสังคมก้มหน้าอาจจะมีก้มหน้าก็ก้มหน้าร้อยมาลัยปอกมะปรางริ้วอะไรทำนองนี้นะไม่มีมากดไม่มีมาเขี่ยหน้าจออย่างของเราในปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องอดทนรอและคอยช้าไปหมดแต่ทุกสิ่งที่ช้าแน่นอนค่ะก็มีคุณค่าของความช้าสิ่งที่เร็วก็มีราคาของความเร็วนะคะอ่านเรื่องสี่แผ่นดินแล้วก็ฟังเรื่องสี่แผ่นดินก็จะทำให้เราเนี่ยได้รู้ประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นตลอดจนสภาพชีวิตค่านิยมวัฒนธรรมนะคะของผู้คนในสมัยรัชกาลที่5ด้วยทวนความเดิมกันสักนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปติดตาม4แผ่นดินตอนที่24ความเดิมตอนที่แล้วค่ะหลังกลับจากบางปะอินคุณเปรมก็สานสัมพันธ์กับคุณสายเรื่อยมาเข้าทางผู้ใหญ่นะคะด้วยการมีของฝากซึ่งก็ดูเหมือนว่าคุณสายนั้นจะปราบปลื้มชื่นชมคุณเปรมมากเหลือเกินนะคะส่วนพลอยเมื่อกลับมาก็มาหัดจักรยานหรือว่ารถถีบหรือว่าไบซิเคิลตามสมัยนิยมในยุคนั้นคือพอเจ้านายสนใจที่จะหัดจักรยานบรรดาข้าหลวงทั้งหลายก็ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องหัดจักรยานด้วยทีนี้พอหัดจักรยานเป็นพลอยก็อยากได้จักรยานแต่แรกก็ฝากบอกพ่อเพิ่มพี่ชายว่าอยากจะให้เจ้าคุณพ่อซื้อให้และต่อมาเมื่อได้จักรยานจริงๆนะคะพลอยก็ดีใจมากแต่ไม่ใช่เจ้าคุณพ่อซื้อให้ค่ะจักรยานนั้นมาจากคุณเปรมพลอยก็โกรธหัวฟัดหัวเวียงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่เอาจักรยานคันนั้นไม่พูดกับพี่ชายอีกต่างหากแต่สุดท้ายช้อยก็ไปทูลเสด็จแล้วก็ทำให้พลอยนั้นได้รับประทานจักรยานของเสด็จก็คือได้จักรยานที่เสด็จเนี่ยยกให้พลอยก็ดีใจมากนะคะมีจักรยานเป็นของตัวเองค่ะคนในยุคนั้นแค่มีจักรยานนี่ก็ดีใจจะแย่อยู่แล้วนะคะเพราะเป็นของใหม่คนธรรมดานี่แทบจะไม่มีโอกาสได้มีแล้วค่ะถ้าไม่มีตังค์จริงๆนะคะแล้ววันหนึ่งค่ะคุณนุ้ยซึ่งเป็นคุณอาของคุณเปรมก็มาหาคุณสายและก็มีโอกาสได้พบพลอยและช้อยคุณนุ้ยเป็นผู้ใหญ่ที่มีลักษณะการพูดที่แปลกคือพูดเป็นประโยคสั้นๆแล้วก็มักจะจบลงด้วยการตั้งคำถามนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ประพันธ์เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจในบุคลิกที่พิเศษแบบนี้มาจากใครนะคะเอาละค่ะคุณนุ้ยกับช้อยก็ดูเหมือนว่าเจอกันเนี่ยจะคุยกันได้ถูกคอนะคะช้อยเองก็ขำในวิธีการพูดของคุณนุ้ยซึ่งจะต้องมีการตั้งคำถามอยู่เสมอคุณนุ้ยมาทำไมเกี่ยวอะไรกับพลอยและช้อยหรือไม่นะคะติดตามได้เลยกับ4แผ่นดินตอนที่24ค่ะช้อยนั้นออกจะชอบในวิธีการพูดการจาของคุณนุ้ยอยู่ไม่น้อยนะคะแล้วก็สนุกไปด้วยกับการที่ได้ต่อปากต่อคำกับคุณนุ้ยได้สิคะคุณอาจะเป็นอะไรไปพูดอะไรก็พูดได้ฉันพูดอะไรบ้างคุณอาจะถือไหมคะได้ถามมาต่อไปคุยกันรู้เรื่องไม่ถามก็ไม่รู้จริงไหมจริงจริงทีเดียวค่ะคุณอาเอฉันไม่รู้จะถามอะไรดีอะเอางี้ดีกว่าอะไรเอ่ยแอม คุณสายก็แกแอมขึ้นดังๆแบบ เริ่มเลอะเทอะใหญ่ละใหญ่ช้อยจริงๆคุณสายก็คงจะไม่ได้กระแอมอะแฮมอย่างที่ดิฉันทำหรอกนะคะคงจะเป็นอะแฮมด้วยความโกรธละไม่ค่อยพอใจแล้วละรู้สึกว่าชักจะเลยเถิดเอ้าก็ฉันนึกว่าคุณอานุ้ยชอบเล่นทายปริศนานี่
พอฉันจะขึ้นอะไรเอ่ยคุณอาก็มาขัดจังหวะเสียพอดีเลยนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวเถอะยายช้อยพูดอะไรแล้วก็เป็นเล่นไปหมดทีเดียวช่างไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่กันเสียบ้างเลยแม่สายยาปล่อยแกเถอะสนุกดีรักกันก็เล่นหัวกันได้จริงไหมช้อยฉันชอบเล่นกับเด็กเล่นมานานแล้วที่บ้านมีเด็กแยะไม่ถือปล่อยให้เล่นเล่นกับเด็กทุกวันสนุกอายุยืนตายช้าจริงไหมแม่สายแม่พูดแบบนี้เข้าทางช้อยเลยทีเดียวนะคะจริงสิคะคุณอานุ้ยพูดถูกทีเดียวคนเราถ้าเล่นหัวซะบ้างใจคอก็เบิกบานเมื่อใจคอเบิกบานแล้วก็ไม่ค่อยแก่ถึงจะแก่แต่ก็แก่ช้าๆแต่ผู้ใหญ่บางคนไม่ทำอย่างนั้นได้แต่หมกบุ่นวันหนึ่งๆก็ไม่มีจะเล่นหัวกับใครเด็กจะเล่นก็ไม่ได้คอยแต่ห้ามปรามผู้ใหญ่อย่างนี้เผลอประเดี๋ยวเดียวแก่ไปตั้งเป็นกองพอตายลงจริงๆก็จะมาซัดว่าเด็กแช่งคุณสายก็หันมาตาเขียวใส่ช้อยนะคะช้อยเมื่อกี้กำลังจะไปไหนอยู่หรือเปล่าฉันนัดกับเขาว่าจะไปดูพนุ่งที่แถวเต็งเขาเอามาให้ดูหลายกุลีว่าจะไปซื้อมาไว้นุ่งเกิดมากับเขาชาติหนึ่งหน้าตามันปุปะก็เลยต้องแต่งตัวให้สวยๆไว้หน่อยถ้าอย่างนั้นก็เชิญแม่รีบไปได้เลยจ้ะอย่ามามัวเล่นลิ้นอยู่เลยฉันว่าจะมาชวนแม่พลอยเขาไปด้วยเพราะเขานัดเอาไว้เหมือนกันไปเถิดอย่ามานั่งอุดอู้อยู่เลยไปด้วยกันสองคนช่วยกันเลือกดูยังเป็นสาวอยู่แก่แล้วอย่างฉันอย่างแม่สายไม่เป็นไรแต่งไปก็ไม่มีใครมองอ่ะแม่นุ้ยพูดพลางก็หยิบกระเป๋าหมากแล้วก็เอามาเปิดอย่างรวดเร็วนะคะหยิบเงินในกระเป๋าออกมานับค่ะอ้าวฉันให้คนละ5ตำลึงซื้อผ้านุ่งเลือกให้สวยๆผ้าเปลือกกระเทียมดอกให้เด่นๆพอไหมพอไหมพลอยเหลือบดูตาคุณสายเหมือนกับว่าเอ๊ะจะรับดีหรือไม่รับดีนะคะเห็นคุณสายยิ้มพยักหน้าพลอยก็เลยยกมือไหว้คุณนุ้ยแล้วก็รับเงินเอาไว้โอ้โหอย่างนี้ก็ซื้อได้หมดทีเดียวไม่ต้องเลือกกันละ5ตำลึงแต่ก่อนนี่ดิฉันเองก็ตีไม่ถูกเหมือนกันนะเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในยุคนั้นแต่คิดว่าเศรษฐีอย่างคุณนุ้ยให้ก็คงจะเยอะละค่ะแหมถ้าเทียบกับปัจจุบันนี่น่าจะประมาณสักเท่าไหร่ให้ไปซื้อเสื้อซื้อผ้าน่าจะสัก 5,000 เนาะน่าจะประมาณนั้นแหละค่ะ5ตำลึงนี่มันคงเยอะล่ะคือคงซื้อเสื้อซื้อผ้าได้แบบสบายๆเลยทีนี้พอออกมาพ้นตำหนักพลอยก็ถามชอยว่าเอ๊ะใครไปนัดดูผ้าผ่อนแถวเต้งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่พลอยไม่เห็นรู้เรื่องเลยชอยก็เลยตอบหน้าตาเฉยบอกว่าเพิ่งจะนัดเดี๋ยวนี้เองถ้าไม่มีนัดก็ไม่มีวันได้ออกมาช้อยบอกว่านั่งคุยกับคนแก่เนี่ยไม่สนุกออกมาเที่ยวดีกว่าแถมยังได้อัดอีกคนละ5ตำลึงซื้อของได้เยอะแยะแล้วนี่เรามีต้องไปซื้อผ้านุ่งกันจริงๆเหรอช้อยก็อย่างนั้นสิพลอยซื้อเท่าไหร่ก็ได้จะเป็นไรไปอัดเราก็มีแล้วฉันนี่ก็เป็นคนแปลกทำอะไรแล้วเบื่อง่ายมีอยู่อย่างเดียวที่ทำได้ทุกวันไม่มีเบื่อเลยคือซื้อผ้านุ่งผ้าตัดเสื้อแปลกแท้ๆทีเดียวแล้วช้อยก็เดินร้องเพลงเบาๆต่อไปอย่างสบายอารมณ์พลอยก็เดินตามไปอีกครู่หนึ่งแล้วช้อยก็ถามว่าแม่นุ้ยนี่แกเป็นใครพลอยรู้จักแล้วไม่ใช่หรอฉันก็พอจะเดาออกคุณอาของคุณเปรมที่คุณอาพูดถึงอยู่บ่อยๆใช่ไหมล่ะถูกละแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเข้ามาในวังทำไมถ้าจะเข้ามาเยี่ยมคุณอากระมังช้อยพลอยก็พูดขึ้นอย่างนั้นเองนะคะแต่น้ำเสียงเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยแน่ใจในคำตอบของตัวเองสักเท่าไหร่หรอกก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ฉันก็ยังสงสัยฉันสงสัยว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นนาฉันสังเกตดูเหมือนอันนุ้ยจะเข้ามาดูอะไรสักอย่างดูอะไรเหรอช้อยพลอยถามอย่างระแวงทั้งที่ก็รู้ตัวอยู่นะคะว่าแม่นุ้ยเนี่ยเพ่งเล็งตนเป็นพิเศษเห็นจะไม่ใช่เข้ามาดูฉันแน่ๆถ้าอนุ้ยจะเข้ามาดูใครหรือดูอะไรก็ต้องเป็นคนอื่นหรือของอื่นฉันเองก็ไม่มีใครมองอยู่นั่นเองชอยพูดเป็นเชิงน้อยใจแต่น้ำเสียงแสดงว่าโล่งใจมากกว่า
ทั้งสองก็เดินต่อไปอีกครู่หนึ่งนะคะแล้วช้อยก็ถามขึ้นมาลอยๆว่าพลอยหมู่นี้ฝันอะไรบ้างหรือเปล่าเปล่าไม่เห็นฝันอะไรนี่ทำไมฝันว่างูกัดบ้างหรือเปล่าตายถ้าฉันฝันแบบนั้นก็คงได้ร้องบ้านแตกไปประไรฉันไม่เคยฝันสักทีถ้าอย่างนั้นขนาดงูรัดล่ะเคยฝันบ้างไหมไม่เคยละงูกัดก็ไม่เคยฝันงูรัดก็ไม่เคยเหมือนกันช้อยเอาอะไรมาถามก็ไม่รู้ฉันก็ถามไปอย่างนั้นแหละหน้าดัดจริตไปได้วันนี้ฉันจะต้องขอเป็นหมอดูสักหน่อยถ้าแม่พลอยยังไม่เคยฝันว่าถูกงูกัดหรือว่าถูกงูรัดก็เห็นทีจะต้องฝันเร็วๆนี้เป็นแน่ฉันดูแล้วเห็นมันใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วล่ะช้อยนี่พูดบ้าๆเสียจริงทีเดียวแล้วตัวเคยฝันบ้างไหมล่ะโอ้ยคนอย่างฉันไม่มีได้ฝันกับใครเขาหรอกพอหัวถึงหมอนแล้วก็หลับเป็นตายไม่เคยฝันเลยสักทีเหมือนกับว่าช้อยก็คงมองออกกันนะคะว่าคุณอนุยเนี่ยคงจะเข้ามาธุระเกี่ยวกับเรื่องพลอยนี่แหละพลอยเองก็น่าจะสังหรณ์ใจอยู่เหมือนกันแล้วก็ตั้งแต่อาของคุณเปรมเข้ามาในวังวันนั้นแล้วเนี่ยเรื่องราวทางคุณเปรมก็ดูจะซาไปพักนึงถึงจะมีการติดต่อระหว่างคุณเปรมและคุณสายแต่พลอยก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะว่าชีวิตและหน้าที่ในวังก็จะมีเรื่องต่างๆที่เรียกร้องความสนใจสับเปลี่ยนเวียนกันมาอยู่เรื่อยๆนะคะคือมีอะไรทำเยอะหลังจากความตื่นเต้นเรื่องรถจักรยานได้เบาบางลงไปแล้วก็มีความตื่นเต้นความนิยมในเรื่องของของอื่นเข้ามาแทนที่ของที่ทำให้คลั่งกันไปอีกพักใหญ่ก็คือตลับงาค่ะฟังแล้วงงไหมคะตลับงาสำหรับใส่ขี้ผึ้งสีปากคนยุคนี้ฟังแล้วก็อาจจะยิ่งงงว่าเอ๊ะทำไมเหรอคือคนแต่ก่อนนี่เขากินหมากเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีอักเซสซอรี่มีอุปกรณ์หรือว่ามีเครื่องเคียงนะคะในการที่จะใช้ในการกินหมากใช่ไหมคะขี้ผึ้งสีปากก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นอุปกรณ์ประกอบการกินหมากอย่างหนึ่งแล้วค่ะมีขี้ผึ้งก็ต้องมีตลับใส่ขี้ผึ้งซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยตลับงาใส่ขี้ผึ้งสีปากถือเป็นสิ่งของจำเป็นนะคะจำเป็นมากสำหรับชาววังทุกคนละค่ะแล้วคือจริงๆเนี่ยจำเป็นในการใช้งานคือเอาไว้เป็นภาชนะสำหรับใส่สีผึ้งใส่ขี้ผึ้งสีปากใช่ไหมคะแต่ว่าจำเป็นในที่นี้นี่เหมือนกับว่าเป็นความจำเป็นในเรื่องของการมีเอาไว้ประดับฐานะหรือว่ามีในฐานะเป็นของเล่นเป็นงานอดิเรกเป็นของสะสมด้วยต้นเหตุที่ทำให้ชาววังเริ่มเล่นตลับงากันเป็นการใหญ่เกิดจากพระราชนิยมหรือว่าความนิยมของพระราชาเนี่ยนะคะก็เล่ากันว่าวันหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นตลับงาใบเล็กของเสด็จอธิบดีที่ทรงใช้งานมานานทีนี้ตลับงาของเสด็จอธิบดีเนี่ยแดงคือแดงเป็นมันแล้วก็ดูสวยจึงมีพระราชดำรัสบอกว่าตลับงานี้ใช้งานไปก็งามเป็นสีแดงพอจะเล่นกันได้อย่างฝรั่งคือฝรั่งเนี่ยมีการเล่นกล้องสูบบุหรี่นะคะที่ทำด้วยดินขาวเรียกกันว่ากล้องเมียชอมตั้งแต่นั้นมาก็มีการเล่นตลับงากันทั่วไปของใครก็ขัดอย่างประณีตบรรจงเพื่อให้ขึ้นสีแดงสวยงามตามปกติแต่ก่อนนะคะตลับงาทั่วไปจะทำเป็นทรงลูกพลับแต่พอเริ่มเล่นตลับงาขึ้นก็มีผู้คิดทรงแปลกๆออกไปอีกมากทรงของใครคิดขึ้นผู้นั้นก็จะสงวนเอาไว้มิให้ใครลอกแบบถึงกับต้องมีเจ้าพนักงานนะคะคอยจดทะเบียนตลับทรงต่างๆว่าทรงนั้นทรงนี้เป็นของใครตลับทรงลูกพลับแห้งคือแบนกว่าลูกพลับธรรมดาหน่อยนึงตลับทรงจรกาคือทรงลูกพลับแต่กดลงไปจนแบนมากแล้วก็ทรงลูกรอกข้างแข็งจดทะเบียนเป็นทรงของหลวงโดยเฉพาะนอกจากนั้นก็มีทรงสกาทรงรมนาทรงกรองและก็ทรงหมากดิบสดตลอดจนตลับรูปร่างอื่นๆอีกเป็นอันมากค่ะความนิยมเล่นตลับงานเนี่ยก็แพร่หลายออกทั่วไปจนถึงเมื่องานฉลองตั้งกรมสมเด็จ
กรมพระเจ้าลูกเธอนะคะกรมคุณสุพรรณภาคยวดีก็มีการประกวดตลับงาชิงรางวัลขึ้นรางวัลนั้นเป็นเหรียญพระราชทานมีเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงตามลำดับชั้นตลับงาของเจ้านายและเจ้าจอมที่ขัดดีแล้วมีสีขึ้นงดงามเจ้าของก็จะนำขึ้นถวายตัวเหมือนกับถวายตัวบุตรหลานแล้วก็มีการขอพระราชทานชื่อและชื่อพระราชทานสำหรับตลับงานนั้นนะคะซึ่งก็จะเป็นชื่อที่ไพเราะแล้วก็คล้องจองซึ่งพลอยเนี่ยก็ท่องจำเอาไว้ได้หลายชุดตลับงาทรงลูกพลับเตี้ยชุดของหลวงตั้งแต่ใบใหญ่ที่สุดแล้วก็เรียวเล็กลงไปตามลำดับจนถึงปลายเถาใบเล็กเท่าปลายนิ้วก้อยนะคะคือมีลักษณะลดหลั่นกันไปคือมีการตั้งชื่อกันชนิดที่ว่า อลังการงานสร้างมากเลยนะคะแล้วก็เป็นชุดเป็นชื่อที่ไพเราะมากเช่นชดาเดินหนกุนทนไพโรธกันเจียกโชดฉายฉันสุวรรณมาลัยดอกไม้ไหวเรืองรองฉลองสอประดับทับสวงพึงพิษตาบทิศพิสดารสังวานเพลิดพริ้งสะอิ่งเพชรจรัสพาหุรัตบวรต้นพระกรจำรูนแก้วเกยูนสวมหัดรัดพัดบรรจงรัดองค์งามประกอบคันถอบพลายแสงชายแครงไฉไลชายไหวเถือกทะเกิงกรองเชิงชมพูนุษเรือนครุฑธรรมรงฉลององค์พระกรน้อยกันจุกร้อยเพชรรัตเชิงงอนชัดสนับเพลาพรายเพลาภูษากริชวาสุวรรณสุพันปาทุกาพระล่วมราชาวดีจอกพระศรีสมทรงพออบคงเคียงคู่ตลับผู้ทรงสีซองมณีสีสลาซองจินดาบุรีสุพันสีกุดันพระเต้าสันละพางจำหลักขันสงพักสุคนโต๊ะชุดสนหลอดทองพระกล้องไม้ราชวังกรันฝั่งเพชรประดับเครื่องชาสับถ้วยถาดสุพรรณราชปากผายกาเวียนปลายรูปนิ้วโอ้ยแค่อ่านนี่ก็ปวดหัวแล้วนะคะทีนี้ชื่อตลับที่ท่องจำกันได้ทั้งวังเนี่ยมีอีกหลายชุดค่ะซึ่งอันนี้ก็สะท้อนถึงค่านิยมในเรื่องของการสะสมสิ่งของสวยงามเป็นงานอดิเรกนะคะเป็นงานอดิเรกของชาววังในยุคนั้นเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะลองมาฟังชื่อของตลับงาชุดอื่นๆดูบ้างก็แสดงให้เห็นถึงความรุ่มรวยทางภาษาของเรานะคะแล้วก็ความสามารถทางภาษาที่เอามาบวกผสานกับงานอดิเรกของสะสมในยุคนั้นค่ะก็เป็นความรู้เชิงประวัติศาสตร์สังคมที่น่าสนใจนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้ากับ4แผ่นดินค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะมาฟังข้อมูลข้างเคียงประกอบกันสักนิดนึงนะคะเพื่ออรรถรสในความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เราได้รู้ประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นด้วยที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่คุณสายบอกว่าคุณสายนั้นรู้จักชอบพอเป็นเพื่อนกับคุณนุ้ยแล้วก็คุณเนียนซึ่งเป็นอาของคุณเปรมแล้วชอยก็แซวบอกว่าอุ๊ยตายแล้วเป็นเพื่อนกันเหรอพูดออกมาได้ยังไงคุณสายก็เลยดุชอยว่าเอ๊ะไม่ชอยนี่อย่ามาล้ออย่ามาแซวนะฟังแล้วนี่เราอาจจะงงนะคะว่าเอ๊ะทำไมกับการที่บอกว่าเป็นเพื่อนกับใครต้องกลายเป็นเรื่องที่สามารถจะล้อเลียนกันได้ด้วยค
คำว่าเพื่อนของสาวชาววังในยุคนั้นไม่ได้หมายถึงคำว่าเพื่อนอย่างที่เรารับรู้กันโดยทั่วไปนะคะคือจากหนังสือสี่แผ่นดินเรื่องจริงในราชสำนักสยามของคุณสรรสนีวีระสินชัยเนี่ยค่ะบอกว่าในประธานุกรมของชาววังนั้นคำว่าเพื่อนนี่ไม่มีปรากฏนะคะคือถ้าจะเป็นเพื่อนกันก็ต้องบอกให้ชัดว่าเป็นเพื่อนอะไรเป็นเพื่อนเล่นเป็นเพื่อนคุยนะคะแต่ถ้าบอกว่าเป็นเพื่อนกันเฉยๆเนี่ยคนจะตีความไปอีกทางนึงว่าเป็นพวกรักเพศเดียวกันคือพูดง่ายๆว่าเป็นเลสเบี้ยนนั่นเองนะคะในวังนี้จะมีคำว่าเล่นเพื่อนค่ะเล่นเพื่อนเนี่ยก็อารมณ์ประมาณว่าหญิงรักหญิงนั่นเองสืบเนื่องมาจากในสมัยโบราณนะคะเขตพระราชฐานชั้นในผู้ชายเข้าไปไม่ได้มีกฎระเบียบมากมายมีแต่ผู้หญิงเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงพอไปเกิดความต้องการขึ้นมาตามธรรมชาติก็เปลี่ยนจากความเป็นเพื่อนเป็นชู้สาวคือไม่มีผู้ชายให้รักให้ชอบให้แสดงออกทางธรรมชาติใช่ไหมคะก็เลยกลายมาเป็นรักหญิงด้วยกันเองนี่แหละค่ะคำว่าเล่นเพื่อนในสมัยนั้นจึงมีความหมายถึงผู้หญิงที่รักผู้หญิงด้วยกันในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเล่นเพื่อนปรากฏอยู่ในพระบรมราโชวาทที่ทรงมีพระราชทานพระเจ้าลูกเธอพระองค์หนึ่งความตอนหนึ่งว่าพ่อขอเสียเป็นอันขาดทีเดียวคิดถึงคำสั่งพ่อให้มากนักหนาอย่าเล่นเพื่อนกับใครเลยมีผัวมีเถิดแต่อย่าให้ปอกลอกเอาทรัพย์ของเจ้าไปได้และในกลอนเพลงยาวบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็มีเขียนเรื่องเล่นเพื่อนเอาไว้ด้วยค่ะที่ข้อใหญ่ชี้ให้เห็นเรื่องเล่นเพื่อนทำให้เฟือนราชกิจผิดทุกสิ่งถ้าจะเปรียบเนื้อความไปตามจริงเสมอหญิงเล่นชู้จากสามีนี้ถ้าหากวังมีกำแพงแข็งแรงรอบเป็นคันขอบดุดเขื่อนคีรีสีถ้าหาไม่เจ้าจอมหม่อมห้ามนี้ขออภัยถ้าหาไม่เจ้าจอมหม่อมเหล่านี้จะไปเล่นจ้ำจี้กับชายเอ่ยแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะมีการเล่นเพื่อนที่เอิกเกริกกันอยู่พักหนึ่งก็คือครูชุ่มบุตรสาวเจ้าพระบุตรสาวเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์นะคะท่านนี้เนี่ยเป็นครูละครที่คิดท่ารำเจ้าเงาะขึ้นสอนลูกศิษย์ก็เรียกว่าเป็นคนที่เก่งมากนะคะทีนี้เมื่อครั้งที่เจ้าจอมมันดาแพรหัดละครผู้หญิงในราชสำนักก็ขอให้ครูชุ่มเนี่ยค่ะเข้าไปสอนพวกละครของท่านครูชุ่มซึ่งมีท่าทีเป็นพระเอกไว้ผมแต่งตัวเหมือนผู้ชายเลยนะคะนุ่งผ้าม่วงพื้นชักชายพกให้ใหญ่คือนึกภาพออกไหมคะแต่งตัวเหมือนผู้ชายนุ่งผ้าม่วงแล้วก็ชักชายพกออกมาให้มันเยอะๆค่ะดูเท่ๆก็ท่านนี้เนี่ยมีพฤติกรรมเล่นเพื่อนกับบรรดาแฟนละครก็คงจะมีบรรดาแฟนละครผู้หญิงไปติดกันเกลียวละค่ะเรื่องนี้ก็รู้กันแบบเอิกเกริกจนกระทั่งทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทก็คือรู้ถึงรัชกาลที่5นะคะก็โปรดให้ชำระความแล้วก็ให้ลงพระราชอาญาโดยการสักหน้าเป็นจุดเล็กๆบนหน้าผากแห่ตระเวนรอบวังแล้วก็ไล่ออกจากวังนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะผู้หญิงที่เป็นเพื่อนกันจริงๆเนี่ยนะคะเขามักจะไม่พูดคำว่าเพื่อนจะไม่บอกว่าคนนี้เป็นเพื่อนกับคนนั้นแต่จะใช้คำว่าคนรู้จักชอบพอกันมาแต่เด็กคำหนึ่งในแต่ละยุคนึงแต่ละสมัยความหมายก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันนะคะถ้าคนในยุคนี้ขึ้นไทม์แมชชีนไปอยู่สมัยนั้นแล้วไปบอกว่าคนนี้เป็นเพื่อนคนนั้นเป็นเพื่อนเขาก็คงจะตาโตทีเดียวว่าตายเพื่อนเยอะจริงแต่เพื่อนเยอะจริงในความหมายของสมัยนั้นกับสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกันนะคะคนละเรื่องกันเลยก็เป็นความรู้ที่น่าสนใจนะคะแต่ขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงธรรมชาติเนาะธรรมชาติของบรรดาวัยรุ่นแล้วก็หญิงสาวทั้งหลายที่มาอยู่รวมกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะแสดงออกตามธรรมชาติได้ก็เลยต้องเบี่ยงเบนกับเพศเดียวกันด้วยประการฉะนี้จึงมีคำว่าเล่นเพื่อนเกิดขึ้นนะคะคุณสายก็เลยถูกช้อยแซวไปตามระเบียบเอาละ
กลับเข้ามาสู่สี่แผ่นดินตอนที่24ช่วงที่2นะคะมาติดตามเรื่องของงานอดิเรกในยุคนั้นต่อกันอีกสักนิดนึงกับเรื่องของตลับงาค่ะชื่อตลับที่ท่องจำกันได้ทั้งวังเนี่ยอย่างที่บอกก็มีอีกหลายชุดนะคะอย่างชุดของสมเด็จพระตำหนักก็เป็นชื่อปลาล้วนๆเป็นพระราชนิพนธ์เช่นเดียวกันก็คืออานนท์หนุนพระสุธาปลาวานไหว้เทิ่งโลมาระเริงศิลป์กระเบนบินหลังคลื่นฉลามตื่นชายหาดฉนากฟาดชนฉากระโห้อ้าเห็นเพดานปลาบึกผ่านแม่โขงปลากระพงพ่วงพีสีเสียดแทรกข้างสำเภากุราวงามสมส่วนยี่สนอ้วนตอนหน้าอินทรีฝ่าสายสมุทรทุกกังผุดพ่นน้ำนวลจันทร์ล้ำหลากสีพิมพ์ทองมีชื่อโด่งชะโดโพร่งโลดชะโดโพร่งโดดลอยเทโพด้อยแฝงฝั่งสวายวังเล่แวดปลาแลดพักเสยะปลาม้าแบะโอดอ้าปลาหมาฟุบแฝงตมกลายสมกลายงามสมส่อชื่อตะเพียนคือสีระบายน้ำเงินคล้ายเงินยวงเนื้ออ่อนช่วงชูสีคางเบือนทีเบือนคางแบนอล่างฉ่างจระเม็ดปลาแป้นเล็ดลอดกระแสปลาทองแผ่หางกระจายปลาเงินไหว้หูกระวัดประกัดหรูสีอารามเข็มน้อยตามต่อเพื่อนคนโบราณนี่เขาก็เก่งมากเลยนะคะเป็นการสะสมที่มีรสนิยมแล้วก็ต้องมีความสามารถในทางภาษาด้วยอย่างตลับงาชุดของสมเด็จที่บนหรือว่าสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนะคะก็มีชื่อพระราชทานตลอดเถาเช่นเดียวกันค่ะอันนี้เป็นชุดดอกไม้นะคะดอกไม้ล้วนๆเลยซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทำให้เราได้รู้ว่าคนสมัยก่อนมีดอกไม้อะไรบ้างนะว่าดอกไม้สมัยนั้นมีอะไรหรือว่าปลาในสมัยนั้นมีอะไรบ้างหรือว่าคนในสมัยนั้นเขารู้จักปลาอะไรบ้างเมื่อกี้ชุดปลาไปแล้วนะคะทีนี้เรามาฟังชื่อชุดดอกไม้บ้างดวงทิพย์มนทาอัศสาวดีวารีปุนทริกบัววิกตอเรียพยียโกมุตบุษปะประทุมโกสุมอุบลจงกนีมาลีลำเจียกไม้เรียกการะเกดกุหลาบเทศกลิ่นกล้ากระดังงาหอมตลบอวนอบจำปีสุกสีจำปาระยะพวงพยอมเครือค้อมสายหยุดบานบุษปะบุญนาคหอมหลากลำดวนผิวนวลนวลแป้งบานแบ่งสารพีดกดีเทียนกิ่งยงยิ่งนมแมวแก้วแกมซ้อนช่อจันกระเพาะพึงสมอนขจรจรุงรื่นชูชื่นกันนิกามะลิลาลานสวัสดิ์ชัมมนาตรการเกลื่อนก้านพิกุลหอมกลุ่นพุทธชาติชะลูดดาดดกจริงหอมยิ่งฝอยฝาบางชนิดก็รู้จักแต่บางชนิดนี่ก็งงเลยนะคะว่าวิตานี่ชื่อดอกไม้หรือนี่การเล่นตลับงายังมีอีกหลายชุดนะคะแต่ว่าก็เป็นของสะสมที่ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในราชสำนักแล้วก็แพร่หลายออกไปโดยรวดเร็วค่ะเริ่มตั้งแต่เจ้านายลงมาจนถึงคนในวังทั่วไปแล้วก็ลุกลามออกไปถึงข้างนอกในยุคนั้นสมัยนั้นใครมีฐานะพอจะมีตลับงาได้ก็ต้องมาประกวดประขันกันละค่ะจุกตลับงาอันนี้ก็แสดงถึงฐานะเจ้าของอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่ามีตั้งแต่เลี่ยมนาคไปจนถึงจุกที่ทำด้วยทองลงยาแล้วก็ประดับเพชรพลอยเป็นรูปต่างๆเสด็จก็ทรงมีตลับงาเป็นเถาเช่นเดียวกับเจ้านายพระองค์อื่นนะคะแล้วก็ทรงมอบให้ข้าหลวงช่วยกันขัดให้ขึ้นสีขึ้นเงาเนี่ยคนละใบสองใบส่วนคนในตำหนักก็มีตลับงากันบ้างเหมือนกันอย่างช้อยและพลอยต่างก็หาตลับงาใบเล็กใบน้อยมาเป็นกรรมสิทธิ์มิให้น้อยหน้าใครนะคะแม้แต่คุณสายซึ่งตามปกติเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยตื่นตามเหตุการณ์ต่างๆเท่าไหร่แต่คราวนี้กลับสนใจเริ่มสะสมตลับงาบ้างแต่ตลับงาของคุณสายก็ดูเหมือนว่าจะสู้ของคนอื่นไม่ได้เพราะไม่มีเวลาจะมานั่งขัดถูจะวานคนอื่นให้ขัดถูก็ไม่มีใครรับขัดให้เพราะทุกคนก็จะมีตลับของตัวเองที่ต้องดูแลนะคะ
คือคุณสายเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาต้องคอยดูแลตลับของเสด็จนะคะตลับของตัวเองก็เลยไม่ค่อยมีเวลาขัดในระยะต่อมาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะก็เริ่มเสด็จแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังดุสิตบ่อยครั้งขึ้นครั้งหนึ่งๆก็ประทับอยู่ที่นั่นค่อนข้างนานตอนที่พลอยยังเด็กๆนั้นสวนดุสิตมีแต่พับพราที่ประทับนะคะแต่ต่อมาพระที่นั่งวิมานเมฆก็ปลูกขึ้นสำหรับเป็นที่ประทับถาวรกว่าแต่ก่อนภายในพระราชวังดุสิตก็แบ่งออกเป็นสวนต่างๆพระราชทานนามตามลวดลายเครื่องลายครามกิมตึงซึ่งเล่นกันดาดอื่นในสมัยนั้นนะคะพระมเหสีและพระสนมก็โปรดให้อยู่ตามสวนต่างๆสวนสี่ฤดูเป็นที่ประทับของสมเด็จที่บนสมเด็จพระตำหนักประทับสวนหงพระนางประทับสวนนกไม้ท่านองค์เล็กประทับสวนบัวตำหนักเจ้าดารารัศมีอยู่สวนฝรั่งกังไสนอกจากนั้นก็จะมีสวนภาพผู้หญิงของเจ้าคุณแพสวนพุทธานสวนไม้สนสวนหนังสือเล็กสวนหนังสือใหญ่ชื่อสวนเหล่านี้ก็จะตรงกับชื่อที่เรียกลวดลายเครื่องลายครามในขณะนั้นนะคะศูนย์กลางของพระราชวังดุสิตคืออ่างหยกเป็นสระน้ำใหญ่ลงเขื่อนมีน้ำใสสะอาดเต็มตั้งอยู่กลางพระราชวังริมอ่างหยกด้านหนึ่งมีพระที่นั่งไม้สามชั้นก็คือพระที่นั่งวิมานเมฆริมพระที่นั่งมีโรงเฟิร์นใหญ่ในนั้นมีน้ำพุที่ประดับด้วยต้นเฟิร์นและก็ไม้อื่นๆดูเยือกเย็นและต่อมาค่ะก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลูกเรือนต้นริมอ่างหยกอีกด้านหนึ่งตรงข้ามกับพระที่นั่งวิมานเมฆเรือนต้นเป็นเรือนไทยแบบชนบทฝาไม้กระดานหลังคามุงจากนะคะมีหอนั่งเรือนนอนนอกชาญครัวไฟคือมีทุกอย่างครบเหมือนบ้านเรือนของชาวบ้านตามชนบทนั่นแหละค่ะพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสต้นหลายครั้งหลายครานะคะเสด็จไปตามจังหวัดต่างๆปะปนไปกับหมู่ราษฎรเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรถึงบ้านช่องโดยที่ราษฎรเนี่ยไม่ได้รู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใดก็จะมีเรื่องเล่าในระหว่างเสด็จประพาสต้นสนุกๆนะคะสนุกมากเวลาที่ราษฎรเนี่ยจำไม่ได้ว่าพระองค์คือใครเพราะสมัยก่อนก็ไม่ได้มีรูปถ่ายแพร่หลายกันเหมือนสมัยนี้นะคะแล้วก็ในการเสด็จประพาสแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้พระองค์เนี่ยทรงรู้จักคุ้นเคยกับราษฎรในชนบทหลายคนแล้วก็โปรดให้เรียกว่าเพื่อนต้นและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรดาเพื่อนต้นเหล่านี้เนี่ยสามารถจะเฝ้าแหนได้ทุกโอกาสและเกือบทุกครั้งที่เพื่อนต้นเข้าเฝ้าที่พระราชวังดุสิตก็จะเสด็จออกรับที่เรือนต้นอย่างเป็นกันเองซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็ได้บรรยายตอนนี้เอาไว้บอกว่าราษฎรเหล่านั้นก็เข้าเฝ้าเจ้าชีวิตของตนในระยะใกล้ชิดมิใช่ในปราสาทราชฐานที่โออาแวดล้อมไปด้วยเครื่องประดับอันมีค่าซึ่งจะทำให้เขาเหล่านั้นตระหนกใจและเจ้าชีวิตนั้นก็มีได้แต่งพระองค์ด้วยภูษาอาภรณ์อันมีค่าประทับอยู่บนราชบัลลังก์ที่แสดงพระราชอำนาจอันอาจทำให้เขาต้องตกประมาทสิ่งที่คนมานอกจากชนบทได้พบเห็นเมื่อเข้าเฝ้าก็คือเจ้าชีวิตที่แต่งพระองค์อย่างลำลองประทับอยู่ที่บนเรือนไม้ท่ามกลางบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ไม่ผิดไปจากบ้านในชนบทที่เขาคุ้นเคยอยู่และในท่ามกลางบรรยากาศเช่นนี้ความตื่นตระหนกและความประหม่าก็ไม่เกิดขึ้นชาวบ้านเหล่านั้นสามารถพูดคุยกับพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างระหว่างคนต่อคนมิใช่อย่างระหว่างเจ้าชีวิตและไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเนื้อความที่พูดจากันจึงเต็มไปด้วยสาระและความจริงที่เป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่มีอุปสรรคกีดขวางจากประเพณีหรือระเบียบอื่นๆและในบรรยากาศที่คุ้นเคยนั้นทุกคนก็สามารถแสดงความเป็นตัวของตัวเองนะคะแสดงตัวให้ปรากฏความเป็นตัวของตัวเองเต็มไปด้วยเกียรติอันภาคภูมิที่ได้เป็นเพื่อนต้นของพระเจ้าแผ่นดินไทยในระยะเวลานั้นงานอดิเรกของพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนพระราชหฤทัยมากกว่าอย่างอื่นก็คือการปลูกต้นไม้นานาชนิดในบริเวณสวนดุสิตค่ะทั้งไม้ดอกไม้ใบ
บางอย่างก็ขุดมาทั้งต้นโตๆจนพระราชวังดุสิตนั้นร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์บรรยากาศรื่นรมน่าอยู่น่าสบายยิ่งกว่าในพระบรมมหาราชวังซึ่งเมื่อเทียบกับพระราชวังดุสิตแล้วก็กลายเป็นที่แคบอึดอัดไปเลยงานอดิเรกที่ทรงพอพระราชหฤทัยอีก2อย่างก็คือการถ่ายภาพแล้วก็ล้างอัดภาพด้วยพระองค์เองค่ะถึงกับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้ทำห้องมืดสำหรับล้างและอัดภาพทางด้านหลังของเรือนต้นต่อจากนั้นไปเป็นโรงยาวเป็นที่สำหรับทรงประกอบอาหารฝรั่งต่างๆซึ่งเป็นงานอดิเรกของพระองค์อีกอย่างหนึ่งในยุคนั้นสิ่งที่พลอยสังเกตเห็นว่าสวนดุสิตแตกต่างไปจากในวังก็คือบรรยากาศที่สวนดุสิตนั้นค่อนข้างจะเรียบง่ายเป็นกันเองไม่ผิดกับบางปะอินเท่าไหร่นักผิดกับในวังหลวงซึ่งเคร่งครัดไปด้วยกฎระเบียบและประเพณีต่างๆและสวนดุสิตถึงแม้ว่าจะแลดูกว้างขวางกว่าในวังนะคะแต่โอกาสที่จะได้เฝ้าแหนแล้วก็เห็นพระเจ้าอยู่หัวก็จะมีมากกว่าในวังเพราะว่าในวันหนึ่งๆอาจจะพบพระองค์ประทับอยู่ใต้ต้นไม้กลางสนามหรือว่าประทับริมอ่างหยกหรือว่าบนเรือนต้นซึ่งเป็นเรือนเตี้ยๆแม้แต่พระที่นั่งวิมานเมฆนั้นก็เป็นพระที่นั่งโถงมีเฉลียงโปร่งรอบสามารถที่จะแลเห็นพระองค์จากข้างล่างได้ง่ายมีได้สูงลิบแล้วก็ลึกลับอย่างที่บนในพระบรมมหาราชวังแต่สิ่งที่สวนดุสิตแปลกไปกว่าในวังอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ทำให้พลอยต้องเดือดร้อนด้วยความหวาดกลัวอยู่บ่อยๆก็คือเรื่องผีค่ะสวนดุสิตเล่าลือกันว่าเป็นสถานที่ที่ผีดุอย่างฉกาจฉกรรจ์นะคะก็น่าแปลกค่ะคือสวนดุสิตเนี่ยเป็นที่โล่งๆสถานที่ทุกแห่งก็ล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นใหม่ไม่มีสิ่งก่อสร้างโบราณหรือบรรยากาศที่มืดครึ้มหรือว่าเสียงนกข้าวแมวร้องในเวลาค่ำคืนอย่างในวังคือถ้าจะว่ากันโดยสภาพแวดล้อมนะคะในวังเนี่ยหมายถึงวังหลวงน่ากลัวน่ากลัวในแง่ของผีมากกว่าที่สวนดุสิตเป็นไหนๆแต่สำหรับชาววังที่เคยอยู่ทั้งสองแห่งก็มักจะยืนยันกันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าสวนดุสิตนั้นผีดุกว่าในวังหลวงมากค่ะถึงแม้ในวังจะมีคนถูกผีหลอกบ้างประปรายนะคะผีที่หลอกในวังนั้นก็เป็นผีเจ้าผีนายมีมารยาทเรียบร้อยกว่าคนธรรมดาสามัญแล้วก็ด้วยเหตุที่ในวังนั้นไม่มีใครจะเข้าไปตายได้นอกจากเจ้านายค่ะยกเว้นกรณีพิเศษที่หามออกไปไม่ทันจริงๆคือมีธรรมเนียมว่านอกจากเจ้านายแล้วเนี่ยคนธรรมดาจะตายในวังไม่ได้นะคะต้องหามไปตายข้างนอกเพราะฉะนั้นก็เชื่อกันว่าเมื่อข้างในเนี่ยไม่มีคนตายมีแต่เจ้านายผีก็เลยเป็นผีที่ไม่ดุไม่น่ากลัวนะคะซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็บอกว่าแต่ถ้าเกิดกรณีเช่นนั้นขึ้นแล้วก็ย่อมจะต้องมีพิธีสวดมนต์ปัดรังควานไล่ผีให้เตลิดไปผีที่จะคงอยู่ได้ก็จะมีแต่ผีเจ้านายซึ่งก็จะไม่มารบกวนหลอกหลอนคนที่ถวายความเคารพกราบไหว้และถึงแม้ว่าในวังนั้นมีผู้ได้ยินเสียงเปรตร้องเป็นครั้งเป็นคราวเปรตนั้นก็ว่าเป็นเจ้านายในวังอีกจึงไม่มีภัยอันตรายแต่อย่างใดพลอยเคยได้ยินเสียงเปรตร้องถนัดชัดเจนกลางดึกที่ในวังครั้งหนึ่งคนที่นอนอยู่ในห้องเดียวกันคือคุณสายและช้อยก็ได้ยินเสียงนั้นเป็นเสียงหวีดร้องอย่างโหยหวนของผู้หญิงและดังจนกระทั่งพลอยและช้อยเนี่ยต้องลุกขึ้นนั่งด้วยความตกใจเสียงนั้นร้องขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็เงียบไปแต่ก็ทำให้คุณสายต้องลุกขึ้นจุดตะเกียงสวดมนต์พึมพำอยู่พักใหญ่จบลงด้วยการกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลไปถวายเพราะคำว่าถวายที่คุณสายใช้นั่นเองพลอยจึงได้รู้ว่าเปรตในวังนั้นเป็นเปรตเจ้านายหาใช่เปรตธรรมดาสามัญไม่แต่พอรุ่งขึ้นอีกวันชอยก็แอบมากระซิบบอกว่าเมื่อคืนนี้คุณอากรวดน้ำให้คนเป็นเสียแล้วละพลอยทำไมละช้อยก็เสียงที่เราได้ยินเมื่อคืนนี้ไม่ใช่เสียงเปรตหรอกแม่ชุบเขาบอกฉันว่ายายแนบคนเครื่องแกละเมอร้องขึ้นต่างหากตั้งแต่นั้นมาเรื่องเปรตยายแนบก็เป็นเรื่องที่พลอยและช้อยเก็บเอาไว้หัวเราะกันสองคนนี่ก็เป็นวิถีชาววังอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นสีสันของคนที่อยู่ในวัง
แต่เรื่องของการกลัวผีนี้ทั้งช้อยและพลอยกลัวเหมือนกันแต่กลัวแตกต่างกันจะแตกต่างกันอย่างไรติดตามได้ตอนหน้าตอนที่25ของ4แผ่นดินค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง